คงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาครับสวัสดีมวลมหาประชาชนครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่องซะหน่อยครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านนั้นจะโมฆะหรือไม่อย่างไรผมก็รับหน้าที่ครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนหนึ่งที่โดนหลอกมากที่สุดในพระราชบัญญัติฉบับนี้เลยจะเล่าให้ฟังว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นแท้จริงแล้วควรจะโมฆะแน่นอนแต่สุดแล้วแต่ศาลในวันพรุ่งนี้ว่าศาลจะเห็นอย่างไรในสำหรับศาลรัฐธรรมนูญแต่สำหรับผมนั้นที่นั่งทำการพิจารณาร่วมกับเขาอยู่ทุกวันผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้ครับวิธีการของระบอบทักษิณนี่ค่อนข้างจะแยบยลจริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่นู่นแล้วตอนออกพ.ร.ก.น้ำท่วมหรือพระราชกำหนดการกู้เงินน้ำท่วม 350,000 ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาตอบง่ายระบบมาร์เก็ตติ้งระบบการตลาดเขาดีครับเขาบอกว่าเนี่ยน้ำมันท่วมทั่วทั้งประเทศไทยเลยยังไงก็ต้องทำเร่งด่วนเอาเงินออกมาให้ได้ท่านทราบหรือไม่ว่าเงินน้ำท่วมเนี่ยพระราชกำหนดเนี่ยมันเร่งด่วนครับอายุมันสิ้นสุดแค่30มิถุนา2556เชื่อไหมว่าเขาแทบไม่ได้ใช้เงินเลยและเงินพ.ร.ก.น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครท่วมเกือบทั้งจังหวัดไม่มีเงินจากพ.ร.ก.น้ำท่วมมาใช้ในเขตกรุงเทพมหานครเลยแม้กระทั่งบาทเดียวเงินน้ำท่วมพ.ร.ก.น้ำท่วมครับเขาเอาไปรวมเข่งประมูลแล้วพึ่งประมูลเสร็จก่อนที่พ.ร.ก.นั้นจะหมดอายุเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์มันไปรวมว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้ก็คือบริษัทเควอเตอร์ของเกาหลีซึ่งก็คือบริษัทที่ทักษิณเนี่ยบินไปอีกเดือนต่อมายิ่งลักษณ์บินไปอีกเดือนต่อมาทักษิณบินไปสุดท้ายก็เป็นไปตามโพครับก็คือเควอเตอร์ของเกาหลีได้และอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัทร่วมค้าอิตาเลียนไทยก็เป็นไปตามโผหมดว่าคนที่มีความสัมพันธ์แนบชิดกับเขาก็ได้ไปโครงการได้สร้างไหมคำตอบคือโครงการไม่ได้สร้างเลยสักโครงการในเงินกู้ 350,000 ล้านบาทคือไล่ประสิทธิภาพเอาเงินไปกองให้มัน 350,000 มันยังไม่มีปัญญาใช้ต้องรอห้วยเสร็จก่อนเหมือนโครงการจำนำข้าวเนี่ยครับจำนำข้าวมีเงินอยู่ 500,000 ล้านให้ไปหมุนให้ไปขายข้าวไม่ขายมันจะขายรัฐต่อรัฐปลอมๆสุดท้ายข้าวก็ล้นเต็มโกดังหมดก็มึงรอหัวน้ำมึงก็รอหัวไอ้ข้าวก็รอหัวก็ชิบหายหมดทั้งประเทศไทยแบบนี้ท่านนี้พอมาดูไอ้พระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเล่าแบบนักกฎหมายลงรายละเอียดนักกฎหมายการเงินนะครับปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยเวลาเราจะเอาอะไรไปทำเอาเงินที่ได้จากประชาชนไปทำเนี่ยต้องทำเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีเท่านั้นตามรัฐธรรมนูญนั้นมีกฎหมายอยู่4ประเภทที่ให้เงินออกได้กฎหมายงบประมาณประจำปีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพระราชบัญญัติเงินคงคลังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่นู้นมาแล้วครับไม่เคยมีครั้งไหนที่ประเทศไทยจะออกพระราชบัญญัติเงินกู้ต่างหากพี่น้องบอกเอ๊ะไม่น่าจะใช่นะเคยได้ยินอยู่ว่าพ.ร.ก.กู้เงินพ.ร.ก.กู้เงินนี่เป็นยังไงผมเล่าครับพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นกฎหมายที่รัฐสภาเป็นคนออกเช่นท่านรับเลือกผมมาเป็นผู้แทนราษฎรผมก็มีหน้าที่ไปตรวจกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้เงินเขาให้รัฐบาลมีอำนาจออกกฎหมายในการใช้เงินแค่อันเดียวคือพระราชกำหนดกู้เงินพระราชกำหนดหรือที่เรียกว่าพ.ร.ก.เนี่ยรัฐบาลมีอำนาจในการออกครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นไปกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นเช่นถ้าเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศไทยก็สามารถจะออกเป็นพระราชกำหนดในการกู้เงินได้นี่เป็นอำนาจรัฐบาลโดยตรงถ้าเกิดสงครามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็สามารถออกพระราชกำหนดในการกู้เงินได้ไม่เคยมีรัฐบาลที่ไหนเขาออกพระราชบัญญัติในการกู้เงินยกเว้นยิ่งลักษณ์ชินวัตร
แล้วเปรียบเทียบเหลือเกินแล้วสมัยเวลาอภิสิทธิ์ทำไมออกเป็นพรกกู้ได้ล่ะเอ้าก็บอกแล้วว่าพรกเนี่ยเขาออกกรณีฉุกเฉินในตอนนั้นมันมีวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์คริสิสก็คือวิกฤตการการเงินจากสหรัฐอเมริกาใครย้อนหลังไปจำได้ว่าสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมมีพลเอกอนุพงษ์นั่งเป็นประธานผบ.ทบ.เขากดดันให้สมชายวงศ์สวัสดิ์ลาออกจำได้ไหมครับเพราะว่าบริหารประเทศจนชิบหายวายพวงด้านเศรษฐกิจหมดแล้วในยุคนั้นคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นก็ออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน 350,000 ล้านคือแผนไทยเข้มแข็งไอ้นี่ออกได้เพราะเป็นพระราชกำหนดมันเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนแปลว่ารัฐบาลนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่จะออกพระราชบัญญัติที่เป็นอำนาจของรัฐสภาที่ไม่ใช่กฎหมายงบประมาณคราวนี้อร่อยเลยทำไมพูดอย่างนั้นครับปกติแล้วเวลาพวกเรานั่งทำพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีมันจะต้องประมาณการรายได้เช่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 2.525 ล้านล้านเราจะต้องทำประมาณการรายได้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอารายได้จากไหนมาจ่ายวะแล้วก็ต้องเตรียมว่าโอ้เรามีรายได้ขนาดนี้ต้องแสดงให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเอามาดูว่ามีรายได้จัดเก็บได้เท่าไหร่ถึงออกกฎหมายงบประมาณแต่รัฐบาลนี้มันพิเรนมันอยากได้เงินกู้2ล้านล้านไม่ต้องทำประมาณการรายได้คือถ้าสารรัฐธรรมนูญผ่านให้พรุ่งนี้แล้วก็นิมิตหมายใหม่ในประเทศไทยเลยล่ะเพราะว่าต่อไปนี้ถ้าจะจ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องทำประมาณการรายได้แล้วรู้อย่างเดียวว่ากูจะจ่ายและกูจะจ่ายเท่านั้นก็ชิบหายแบบจำนำข้าวไงจำนำข้าวเนี่ยตัวอย่างเลยครับมีเงินหมุน500,000 ล้านยังทำพังได้ไอ้เงินกู้2 ล้านล้านนี่หนักข้อก็ไปอีกจะไม่เอาอยู่ในเงินงบประมาณแต่จะเอามาอยู่ในเงินกู้ต่างหากซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงครับมันจะเกิดอาการว่าต่อไปนี้เนี่ยงบประมาณประจำปีไม่ต้องมีความจำเป็นต้องดูละทุกคนก็ไปใช้งบเงินกู้พระราชบัญญัติเงินกู้ออกได้เลยคราวนี้ทำไมอะครับทำไมรัฐบาลเขาไม่ใช้เงินในงบประมาณคำถามที่หนึ่งผมจะตอบชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีคมนาคมคุณชัดชาติเนี่ยภาพลักษณ์แกดีครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยนับถือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เรียนหนังสือเก่งนักเรียนทุนแต่ผมผิดใจพี่เรื่องนี้แหละวันที่ไปนั่งเป็นกรรมธิการเราตกลงกันแล้วว่าถ้าผมพวกเราสามารถตัดงบประมาณเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยลดลงมาได้เช่นเราเห็นว่าค่าจ้างที่ปรึกษาไม่จำเป็นไอ้เรื่องนี้มันโอเวอร์สเปคก็ขอตัดจำนวนลงมาแล้วก็ตกลงกันว่าตัดได้เท่าไหร่พี่ห้ามกู้นะแล้วพี่ชัดชาติก็รับปากผมว่าถ้าตัดได้เท่าไหร่ไม่กู้เพราะว่าโดยสันดานของนักการเมืองเนี่ยครับผมพูดตรงๆเลยตัดได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะเอากลับมาอีกทีนึงแล้วเป็นโครงการอื่นแปลงร่างมาที่ไม่ใช่โครงการพื้นฐานหลักก็คุยกับคุณชัดชาติชัดเจนวันสุดท้ายตัดกันได้เกือบ20,000 ล้านบาททำไมพี่นั่งนิ่งก็มันไม่ต้องกู้ทั้ง20,000 กว่าล้านสุดท้ายแล้วที่ตัดไปเท่าไหร่ก็เอาไปใส่ในโครงการที่มันไม่มีรายละเอียดโครงการเลยครับ20,000 ล้านคือเอามันดื้อเลยว่างั้นเถอะซึ่งอันนี้ทำให้ผมหมดศรัทธาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาตอบทุกคำถามที่พี่ลงเฟซบุ๊กไว้เมื่อคืนและผมจะบอกว่าพี่พูดไม่จริงดังต่อไปนี้ครับคุณชัดชาติบอกว่าการออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยมันมีอายุ7 ปีเวลาใช้โครงการไหนในเงินกู้เป็นพระราชบัญญัติเนี่ยประเทศมันมีความมั่นคงนักลงทุนจะมาลงทุนก็มั่นใจว่าโครงการเกิดจริงโกหกครับถ้าให้แน่จริงต้องไปอยู่ในงบประมาณประจำปีเพราะว่าการที่อยู่ในงบประมาณประจำปีสามารถตั้งงบประมาณผูกพันได้เมื่อเริ่มทำในปีที่1มันผูกพันไปอีก5 ปีหรือ 6 ปีทุกรัฐบาลจะต้องปฏิบัติการตามนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีกฎหมายวิธีการงบประมาณระบุเอาไว้พี่อย่าลักไก่เรื่องนี้พี่มั่วและผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณมากกว่าคุณแน่นอน2ครับ
ที่บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกออกพระราชบัญญัติเงินกู้ยังไงก็ต้องรายงานสภาทุกปี7ปีรายงานทุกปีก็จริงสิต้องรายงานอยู่แล้วแต่ทำอะไรได้บ้างล่ะครับนอกจากนั่งฟังแล้วก็นั่งง่วงแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีถ้ามันเห็นไม่ถูกไม่ควรมันตัดได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณรายงานสภาอย่างเดียวมันแค่รายงานเพื่อทราบพี่อย่าติดนิสัยไว้ลายแบบกิติรัตน์นะผมขอร้องไม่ใช่ครับเอาอีกหลายเรื่องครับแกบอกว่าแกตอบโจทย์ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นหนี้50ปีนะครับคือเรากู้2ล้านล้านเนี่ยจะต้องใช้คืน5ล้านล้านเพราะดอกเบี้ยมัน3ล้านล้านโดยระยะเวลา50ปีคุณชัดชาติบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทยอยจ่ายอยู่แล้วจริงครับเป็นเรื่องปกติที่ทยอยจ่ายอยู่แล้วแต่พูดไม่หมดรัฐบาลตั้งแต่มีอดีตจนถึงปัจจุบันทยอยจ่ายจริงแต่เลยเวลาประเมินการตลอดบอกไว้5ปีนู่น7 8ปี9ปี10ปีไม่เคยตรงประมาณการนี่ประมาณการไว้50ล้านถ้าทำตามนิสัยเดิมทุกรัฐบาลที่ผ่านมาสันนิษฐานว่า100ปียังจ่ายไม่หมดเลยแล้วอย่าขี้โม้นะว่าคุณทักษิณเนี่ยจ่ายหนี้ IMF ก่อนอันนี้ชัดๆไม่ได้พูดแต่ว่าพูดให้เราฟังว่าอย่าขี้โม้นะว่าทักษิณนี่ปลดหนี้ IMF ก่อนกำหนดจริงไหมจริงแต่ขี้โม้หนี้ IMF เนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะครับตอนนั้นค่าเงินบาทเนี่ยมันแทบจะขาดเสถียรภาพละมันลอยตัวไปเรื่อยสมัยพลเอกชวลิต IMF เนี่ยเข้ามาช่วยเราโดยการให้เงินกู้เพื่อไปตั้งอยู่ในหมวกที่เขาเรียกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศไม่ได้กู้ไปทำอะไรนะกู้ IMF มาเนี่ยเอาเงินมาฝากบัญชีเฉยๆชื่อว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แบ็คอัพในการพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยคือกู้เงินกู้ IMF มาใส่เข้าบัญชีแล้วโชว์ตัวเลขให้เห็นว่าเออกูมีเงินนะฉันพิมพ์แบงค์ได้นะก็เลยทำให้ค่าเงินบาทไทยมันไม่ตกเงินนั้นมันก็ยังอยู่ในบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศไม่ได้ไปไหนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ากู้มาแล้วไปทำประโยชน์1 2 3 4 5ไปทำธุรกิจแล้วงอกเงยกลับมาคืนทุนได้ไม่ใช่นะครับเงินกู้ IMF เนี่ยคือเงินใส่ในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเฉยๆเพื่อใช้ในการพิมพ์ธนบัตรรัฐบาลก่อนหน้านั้นตั้งแต่คุณทารินินมานเหมินเขาเก็บสะสมเงินไปเรื่อยในเงินกองทุนระหว่างประเทศค่าเงินบาทมันเลยนิ่งพอมันถึงเวลาจุดหนึ่งคุณทักษิณก็เอาเงินไปคืนก่อนกำหนดแค่นั้นไม่ได้ทำอะไรงอกเงยไม่มีไม่ใช่ว่าเอาเงินไปลงทุนและเงินทุนงอกเงยเป็นนักธุรกิจที่เก่งอะไรใหญ่โตเปล่าเลยเงินมันอยู่ที่เดิมก็แค่เอาเงินที่มีอยู่ไปคืนแล้วเราเสียค่าปรับไปเยอะนะครับเพราะเราจ่ายเงินคืนก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นอย่าขี้โม้ดีกว่าว่าคุณในบริหารประเทศเป็นคุณแค่เอาเงินที่มันมีอยู่แล้วไม่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปคืนท่านเข้าใจผมไหมฮะเหมือนท่านแต่เวลาท่านจะไปกู้แบงค์อ่ะแล้วแบงค์ก็ขอดูสเตทเมนต์ก็เลยไปกู้เงินเพื่อนมาก่อนเอาใส่บัญชีโชว์แบงค์เล่นๆพอถึงเวลาก็เอาเงินกองนี้ไปคืนไม่ได้ทำมาหากินอะไรเพราะฉะนั้นอย่าขี้โม้ว่าจ่ายเงินคืนไอ้แบบก่อนกำหนดแต่โครงการเงินกู้2ล้านล้านนี่ไม่เหมือนกันนะเงินกู้2ล้านล้านนี่เป็นการลงทุนในธุรกิจนะครับเช่นการทำรถไฟความเร็วสูงถ้ามันเจ๊งนี่ชิบหายทั้งประเทศไทยเลยผมย้ำอีกครั้งว่างบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ประจำปี2557สร้างโรงพยาบาลใหม่เนี่ยมีแค่ 10,000 กับอีก43ล้านบาทนี่ตัวเลขมาเยอะครับวันนี้ 10,000 กับอีก43ล้านบาทครับและงบประมาณอื่นๆเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์ที่เขาดูคนแก่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพต่างๆเนี่ยครับกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์มีงบประมาณแค่ 10,000 กับอีก384ล้านบาทกรมควบคุมมลพิษที่ดูเรื่องมลพิษทั้งหลายรวมไปถึงน้ำมันที่มันรั่วในอ่าวไทยพี่ว่างบประมาณปีเท่าไหร่ครับกรมควบคุมมลพิษ496ล้านบาทนี่รวมงบประมาณในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนด้วยนะแล้วมันจะกระแดะมาทำโครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า8แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณชัดชาติครับที่คุณบอกว่านี่50ปีมันเป็นเรื่องปกติทยอยจ่ายอยู่แล้วไม่จริงแล้วครับเกือบทุกรัฐบาลไม่เคยมีใครที่จะจ่ายตรงเวลาตามที่กำหนดไว้50ปีหรอกเลยทั้งนั้นที่พูดนี่เคยอยู่กระทรวงการคลังครับ
แล้วก็เห็นมาตลอดทุกรัฐบาลไม่ว่าจะปากดีแค่ไหนเวลาจ่ายหนี้เขาจริงๆเอาตั๋วเนี่ยหมุนไปแล้วหมุนไปอีกหมุนไปแล้วหมุนไปอีกไม่เคยจ่ายเงินต้นแล้วที่บอกว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยตอนเข้ามาหาเสียงใหม่ๆจะไม่กู้จะไม่กู้ลองดูชาร์ตนี้กันหน่อยไหมว่าคุณสร้างหนี้สาธารณะมาแล้วหนี้สาธารณะคืออะไรครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นได้ขึ้นเลยหนี้สาธารณะเนี่ยคือหนี้ของประเทศไทยหนี้ของประเทศจะใช้คืนยังไงก็ต้องเก็บภาษีพี่น้องประชาชนมาจ่ายคืนจำกันได้ไหมยิ่งลักษณ์เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่กู้รัฐบาลก่อนหน้านี้ดีแต่กู้เขานี่จะไม่กู้ตั้งแต่เขามีประเทศไทยมาพี่น้องดูให้ดีตั้งแต่ปี47เงินอยู่ประมาณนั้นหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ 3.1 ล้านล้านปี48อยู่ 3.3 ล้านล้าน49เหลือ 3.1 ล้านล้านก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาดูตอนคุณยิ่งลักษณ์เลยดีกว่าปี54เป็นหนี้สาธารณะตั้งแต่เขาสถาปนาประเทศไทยมีกันมาเนี่ย 4.2 ล้านล้านปลายปี54เห็นนะครับคุณยิ่งลักษณ์จนกระทั่งถึงปี56หนี้สาธารณะอยู่ 5.45 ล้านล้านหนี้อัปเดตล่าสุดเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านล้านเอาคำเดียวไปเลยอีโง่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วดูให้ดีทุกรัฐบาลตั้งแต่เขามีประเทศไทยมาไม่เคยมีใครก่อหนี้สาธารณะภายใต้รัฐบาลเดียวสูงสือถึง 1.2 ล้านล้านมีแต่คุณยิ่งลักษณ์นางดอกไม้เท่านั้นนี่ไม่รวมเงินกู้ไอ้ที่ว่าน้ำท่วม 350,000 ล้านนี่ไม่ได้รวมนะและนี่ไม่ได้รวมเงินกู้อีก2ล้านล้านที่พรุ่งนี้ศาลจะตัดสินนะถ้าเกิดรวมหมดนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะเอาลงนี่ไงครับมันคือตัวบอกว่ามันต้องเก็บภาษีของพวกเรานี่แหละไปอ่านข่าวย้อนหลังก่อนที่มวลมหาประชาชนจะออกมาส้นตีนแห่งชาติจะเริ่มก่อกำเนิดขึ้นไปอ่านดูมีแนวความคิดที่จะขึ้นแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เป็น 8% คนทุกคนในประเทศไทยเสียภาษีหมดยากดีมีจนก็เสียหมดเพราะว่าถ้าใครเคยไปเข้าเซเว่นของทุกรายการเขาบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหมดโดนหมดเพราะฉะนั้นครับนี่เขาไปทำอะไรขึ้นมารู้ไหมหลังสุดเขาไปขึ้นภาษีสัมปทานมิตรเรื่องเหล้ากับบุหรี่ไอ้เราก็กินอยู่ด้วยทำให้เราลำบากไปด้วยดีสิขึ้นแล้วบอกว่าจะให้คนไทยสุขภาพดีเปล่าเลยเพราะมึงถังแตกเพิ่มจัดเก็บได้ 30,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆเราเนี่ยมันอยู่ที่พวกเรามันจะโดนพวกเราทั้งนั้นและที่สำคัญคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแกไปทำหนี้ตัวนึงที่เรียกว่าหนี้ภาคครัวเรือนหนี้ภาคครัวเรือนคือหมายถึงหนี้ของเรานะเช่นพวกพี่เนี่ยในเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่เนี่ยเป็นหนี้เท่าไหร่นี่เขาเรียกหนี้ภาคครัวเรือนมาใหม่ๆก็โอ้โหโครงการจำนำข้าวดีเหลือเกินจะสร้างโครงการรถคันแรกไอ้รถคันแรกของมึงนี่แหละตัวดีเมื่อกี้บอกแล้วงบในการสร้างโรงพยาบาลประเทศไทย 10,043 ล้านกรมควบคุมมลพิษมีงบประมาณอยู่496ล้านรถคันแรกใช้เงิน 90,000 ล้านนะ 90,000 ล้านคิดดูสิว่าสามารถสร้างโรงพยาบาลในแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยได้9ปีอะละลายแม่น้ำทิ้งไปหมดเลยครับและไอ้โครงการพวกนี้แหละมันก่อให้เกิดอะไรล่ะหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทำหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อแล้วพี่น้องคู่นี้ไม่ว่าจะคุณทักษิณหรือยิ่งลักษณ์นี่คิดเหมือนกันหมดมาดูตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนกันไหมครับว่าพุ่งขึ้นเท่าไหร่พอมีชาร์ตไหมครับถ้ามีชาร์ตก็ช่วยบอกช่วยขึ้นนะครับปี54หนี้ต่อครัวเรือนอยู่ที่159,000กว่า 9,432 บาทเอาจำง่ายๆก็คือว่า150,000พอมาดูปี56หนี้ภาคครัวเรือนตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งเนี่ยเพิ่มขึ้น 188,000 สุดยอดแล้วไม่มีใครทำได้หรอกไม่มีเพิ่มขึ้นนี่เกือบ 30,000 บาทต่อครัวเรือนก็รถยนต์คันแรกไอ้เราไม่ได้อยากจะได้สมมุติว่ายังไงก็ต้องซื้อเพราะว่ามันรถเราต้องเยอะใช่ไหมครับคันนึงเกือบแสนก็กระเสือกกระสนเคยทำงานอยู่กะเดียวก็ต้องทำงานกะเพิ่มเพื่อจะไปซื้อรถคันแรกจากเดิมที่เคยไปท่องเที่ยวได้ปีละ2หน
จากเดิมที่เคยพาลูกพาเมียไปกินข้าวตอนเย็นที่ร้านอาหารไปกินสุกี้ได้ไปกินอะไรได้ตอนนี้กินไม่ได้เหมือนเดิมเพราะต้องรอผ่อนรถถูกเปล่าภาคธุรกิจอื่นมันก็เลยไม่โต GDP หรือการเจริญเติบโตของประเทศไทยมันเลยมีปัญหาไงไม่ได้มีปัญหาเพราะมาชุมนุมมีปัญหาเพราะมึงโง่ 90,000 กว่าล้านเอาทิ้งลงแม่น้ำหมดหนี้สาธารณะก็พุ่งหนี้ครัวเรือนก็พุ่งธุรกิจอื่นซบเซาหมดแล้วคิดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มันโตเหรอครับไปขอดูดีกว่าไหมว่า BOI ที่เขาขอในการต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อขอยกเว้นภาษีเนี่ยมันมีมากมีน้อยโถบริษัทรถเขาฉลาดจำไม่ได้เหรอจะจองรถนี่เขาไม่เพิ่มการผลิตเขาให้จองข้ามปีไปเลยใช่ไหมครับเขาไม่เพิ่มรายผลิตแล้วคุณได้อะไรละประเทศไทยกับการส่งเสริมการลงทุนแบบนี้แล้วเขาไม่เพิ่มรายผลิตมันไม่ได้อะไรไงมันดูดการลงทุนของภาคอื่นออกมาทั้งหมดมาลงภาคยานยนต์และประเทศไทยก็ไม่ได้อะไรนโยบายแบบนี้มึงเอาอะไรคิดนี่สาธารณะเพิ่มนี่ครัวเรือนเพิ่มแล้วแน่นอนเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยพรุ่งนี้รู้เรื่องพี่น้องครับพอมาดูไส้ในโครงการไหนลองเปิดไส้ในโครงการกันหน่อยสิว่ารถไฟความเร็วสูงที่อยากจะได้กันนักหนาเนี่ยมันมีหลายเส้นครับแต่ผมยกตัวอย่างสักนิดก็แล้วกันเส้นที่ดีที่สุดตอนสมัยคุณสุเทพเทือกสุบรรณเคยไปรองนายกแล้วไปเจรจาเนี่ยก็คือเส้นที่จะไปหนองคายเพราะว่าถ้าวิ่งจากประดังเบซาผ่านชุมพรมากรุงเทพแล้วขึ้นไปทางหนองคายเนี่ยมันสามารถไปลาวและไปคุณหมิงของจีนได้มาดูยิ่งลักษณ์รถไฟความเร็วสูงเดาะแดะเหลือเกินดูให้ดีครับเส้นเดียวที่ไปถึงคือกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง669กิโลเมตรเงินลงทุน 387,821 ล้านพูดง่ายๆคือ 380,000 ล้านเอาอย่างนี้แล้วกันพูดภาษาชาวบ้าน600กว่าโลแต่เพราะเส้นเศรษฐกิจที่ต้องทำคนอีสานนี่ฟังไว้เลยครับจะทำรถไฟความเร็วสูงไปอีสานมึงตกคณิตศาสตร์หรือเปล่ากรุงเทพหนองคาย524กิโลเมตรให้เงินมาแค่ 170,000 กว่าล้านน้อยกว่าเชียงใหม่บานตะเกียงโล่เพราะอะไรครับเพราะมันไปถึงแค่โคราชอีกตอแหลนี่ปฐมบทตอแหลเลยเรื่องนี้แล้วที่เจ็บปวดเข้าขั้วหัวใจพ่อๆเป็นคนพัทลุงกรุงเทพประดังเบซามัน982กิโลเมตรแต่ให้เงินกู้แล้วบอกก็ไปถึงประดังประดังที่ไหนวะให้เงินกู้มาแค่ 120,000 กว่าล้านเชียงใหม่เนี่ย669กิโลเมตรให้มาตั้ง 308,000 ตัวเลขมันฟ้องแล้วมันไม่ได้ฟ้องแค่ตัวเลขนี้นะครับนี่หนังสือเล่มนี้นี่เขาแจกกันในสภาหน้า172เปิดเลยเปิดเลยเอามาแล้วนี่ใครเห็นบ้างครับเนี่ยนี่กล้องซูมเห็นไหมเนี่ยครับนี่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายที่บอกกรุงเทพหนองคาย524กิโลเมตรให้มา170ให้มา 170,000 กว่าล้านจริงครับเนี่ยตัวเลขอยู่ในมือผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกพี่น้องเลยครับมันจะพูดยังไงเจ๊งเอาว่าเจ๊งเอาคิดตามผมหน่อยสิครับโครงการนี้ทั้งหมดเอาชาร์จลงนะครับโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำมากกว่า3เส้นใช้เงิน800ล้าน800ล้านเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปี800ล้านดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนี่มันเท่าไหร่พี่คิดสดๆหน่อย40,000 ล้านนะเปล่าใช่มั้ย 40,000 ล้านนะ 5% ของ 800,000 เนี่ยคือ 40,000 ต้องเสียดอกเบี้ย 40,000 ล้านต่อปีแล้วงบสร้างโรงพยาบาลมีเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกแล้ว10,000 กับอีก43ล้านบาทเฉพาะงบสร้างโรงพยาบาลมีแค่10,000ล้านกระแดะจะจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวปีละ 40,000 มันพอหรือเปล่าแล้วใครจะขึ้นน่ะรถไฟที่บอกไปประดังไปแค่หัวหินรถไฟที่บอกว่าจะไปหนองคายไปแค่โคราชมีไปที่เดียวคือเชียงใหม่เพราะว่าไปถึงบ้านแม่มันพอดีไม่ได้หรอกครับโครงการก็เจ๊งเพราะฉะนั้น
ถ้าปล่อยไปผมว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็แต่ที่ติดใจหรือโครงการอื่นไม่ติดใจนะรถไฟเนี่ยวิ่งสวนทางกันได้เขาเรียกรถไฟรางคู่อันนี้ทำเถอะเพราะว่าลำตีชัดชาตินี่ผมไม่แน่ใจว่าประวัติแกอาจจะดีนะครับแต่ว่าพี่เรื่องหนึ่งที่พี่สร้างประวัติศาสตร์คือพี่เป็นรัฐมนตรีที่รถไฟตกรางมากที่สุดผมไม่รู้พี่เก่งไม่เก่งนะครับแต่พี่รถไฟตกรางมากที่สุดรถไฟรางคู่ทำเถอะไม่เป็นไรรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำไปเถอะไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้เราเห็นด้วยเหมือนกันอยู่แล้วแต่เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านแล้วก็ฝากกราบไปยังศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เป็นที่พึ่งท่านตัดสินมายังไงก็แล้วแต่พวกผมรับฟังทั้งสิ้นแล้วก็จะไม่ร้องครับเราจะไม่ตำหนิใดๆทั้งสิ้นเราเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองก็อยากจะบอกแค่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเขาใช้เงินในงบประมาณได้แต่เขาไม่ใช้เขาต้องการจะใช้เงินกู้เพราะว่ามันไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีคือถ้าเขาใช้สำนักงบถ้าเกิดเขาใช้งบประมาณปกตินะครับเขาจะต้องใช้ระเบียบสำนักงบประมาณสำนักนายกครับแต่ถ้าเขาทำเป็นพระราชบัญญัติต่างหากเนี่ยเขายกเว้นระเบียบพวกนี้ได้หมดเลยเหมือนโครงการน้ำเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงเท่านั้นเองคือรัฐบาลนี้เขาถนัดพูดไม่หมดแล้วก็พูดความจริงบางส่วนเท่านั้นผมเลยอยากจะพูดบนเวทีเพื่อให้ศาลนั้นได้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยสิ่งที่น่าเกลียดมากที่สุดจากรัฐบาลที่อ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งผมบอกแล้วไม่ใช่ไม่ทราบว่ามีคลิปกันไหมครับวันนี้ดูกันหรือยังครับไอ้ตัวเดิมเลยที่มันกดบัตรแทนน่ะมีไหมเรามีคลิปไหมถ้ามีเปิดเลยคือตอนที่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนี่เจ็บในลิ้นชักครับมันเยอะเกินครับคนเดิมคือคนนี้นี่ขาประจำแกนั่งอยู่ตรงทางออกคือประตูด้านซ้ายมือที่เห็นในจอเนี่ยนะครับเป็นทางเข้าทางออกของสสฝั่งรัฐบาลมันเป็นนายทวารไอ้นี่นายทวารก็เป็นคนนึงนะครับประจำนี่ตอนที่จำได้ไหมที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินว่าแก้รัฐธรรมนูญเป็นโมฆะก็คนเดียวกันนะคือปกติสส1คนเนี่ยแทนประชาชนเนี่ยประมาณ 180,000 ครับไอ้นี่ในมือกำไม่รู้กี่ใบไม่รู้จังหวัดมึงเอาสิทธิ์อะไรมาแทนบวชแทนคนอื่นเข้าใจว่าคนเดียวเนี่ยมีสิทธิ์ไม่ต่ำกว่าเกือบล้านคนประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาไม่ทำอย่างนี้ครับแล้วก็การเลือกตั้งถ้าเปรียบเทียบนะครับเวลาโดนใบแดงเนี่ยไปจับติดว่าซื้อเสียงแค่คนเดียวเท่านั้นล่ะการเลือกตั้งเป็นยังไงเป็นโมฆะแล้วก็โดนใบแดงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ศาลจะอำนวยความยุติธรรมในกรณีนี้ครับจบเรื่องเงินกู้2ล้านล้านมาแจ้งให้ทราบเรื่องข้าวสักนิดสั้นๆเพราะว่าปกติก็ติดตามอยู่ทุกคืนก็เรียนครับว่ารัฐบาลนั้นแบะท่าแล้วว่าการจ่ายเงินเนี่ยไม่สามารถจะจ่ายเงินได้หลังจากใบประทวนนะใบประทวนหลังจากวันที่9ธันวาเนี่ยรัฐบาลก็แบะท่ามาแล้วถ้าใครดูหนังสือพิมพ์ไม่ดีว่าเขาจะไม่สามารถจ่ายเงินได้หลังวันที่9ซึ่งรัฐบาลนั้นก็อ้างว่าวันที่9เนี่ยคือวันยุบสภาแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงคือเงินเนี่ยหมดก่อนแล้วก็ไม่ได้เตรียมแผนล่วงหน้าในการจ่ายเงิน500,000 ล้านบาทที่จะใช้หมุนก็เต็มวงเงินขายข้าวในโกดังจำนวนมากๆระดับที่เรียกว่าเดือนละ2 ล้านตันก็ไม่ยอมขายเพราะว่าถ้าขายเมื่อไหร่เนี่ยหลักฐานความผิดที่นายกโดนฟ้องร้องปปช.อยู่วันนี้ครับถ้าปปช.เขาไปได้หลักฐานเพิ่มเติมภาษานักกฎหมายเขาเรียกว่าหลักฐานเป็นประจักษ์ถ้าหลักฐานเป็นประจักษ์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จะลำบากก็จะส่งผลทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นหลุดพ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขาจะหวงเต็มที่คือไม่มีการขายข้าวจำนวนมากๆเนี่ยไม่มีที่มีกระแสข่าวว่าจะขายล้านตัน400,000 ตันปริมาณพวกนี้ไม่ได้ส่งผลสำคัญในการชำระเงินคืนให้กับพี่น้องชาวนาเลยผมพูดความจริงครับแล้วก็ประเด็นสำคัญจากนี้ก็คือว่า
ราะฉะนั้นเมื่อเขาแบกท่าแล้วหลังวันที่9เนี่ยไม่ได้เงินแน่ละแต่ว่าคนต้นเดือนธันวาคมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินอยู่บ้างเพราะว่าล่าสุดกกต.เขาอนุมัติงบกลาง 20,000 ล้านมาให้จ่ายเงินชาวนาแต่ว่าไอ้งบกลางตัวเนี้ยมันมีปัญหาครับปัจจุบันในกรมบัญชีกลางไม่มีใครกล้าเซ็นเพราะว่ามันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญเรื่องการก่อหนี้ผูกพันข้ามรัฐบาลทำไมผมพูดอย่างนี้ท่านฟังให้ดีนะครับมันยากนิดหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่น้องชาวนาเข้าใจคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาห้ามรัฐบาลเนี่ยกู้และค้ำประกันสร้างภาระผูกพันไปยังรัฐบาลชุดถัดไปรัฐบาลรักษาการทำไม่ได้รัฐบาลนี้ก็พยายามจะแหกข้อหลายรอบแต่กฎหมายมันไม่เอื้อปรากฏว่าครั้งหลังสุดเนี่ยเขาจะพยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้จนถึงสิ้นพฤศจิกาเขาก็จะเอางบกลาง 20,000 ล้านบาทมาจ่ายงบกลาง 20,000 ล้านบาทคืออะไรก็คืองบภัยแล้งของท่านนั่นแหละปกติแล้วผู้ว่าเนี่ยเขามีงบอยู่50ล้านเขาจะเอางบส่วนนี้ไปจ่ายภัยแล้งแล้วพอสิ้นปีเขาจะมาเบิกเงินกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่เขาจะให้ท่าน 20,000 ล้านมันก็คืองบภัยแล้งเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าจะไม่แล้งซึ่งตอนนี้อาการก็ไม่ค่อยดีรัฐบาลก็เสี่ยงเอาครับเพราะปกติแล้วโครงการจำนำข้าวนั้นมันอยู่บนหลักของเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณท่านเข้าใจไหมคือต้องเอาเงินมาหมุนไม่ใช่เอาเงินงบประมาณจ่ายไปโยนทิ้งคราวนี้ไอ้วันที่กิติรัตน์ไปคุยกับกกต.เนี่ยแกก็ไว้ลายเหมือนเดิมแกก็พูดว่าเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ยังไงก็ได้เงินอยู่แล้วกกต.ก็บอกเอ้าทำไมล่ะเอ้าเขาเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยขายได้อยู่แล้วไปโชว์สัญญาเลยขายไอ้นี่ล้านตันขายไอ้นี่400,000 ตันโชว์หมดปรากฏว่าก็มั่นใจได้เลยว่าสิ้นพฤษภาคมเนี่ยไม่ต้องห่วงได้เงินอยู่แล้วกกต.เขาเลยบอกเออถ้างั้นก็ถูกแล้วแหละถ้าได้เงินอยู่แล้วก็เอาเงินงบกลางไปใช้ก่อนก็แล้วกัน 20,000 ล้านแล้วพอใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาคืนนะภายในวันที่31พฤษภาคมก็คุณคุยไว้นี่ว่าคุณคืนได้คุณก็เอามาคืนสิซึ่งก็ถูกของกกต.ครับมันวินวินไงส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลก็ต้องเปิดข้าวขายในโกดังต่อไปจะหมกเม็ดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งคือชาวนาก็ได้เงินก่อนแต่คราวนี้โจทย์มันอยู่ที่ว่าไอ้ที่มึงโม้เอาไว้ว่าจะได้คืนในวันที่31ธันพฤษภาคมเนี่ยจะได้คืนจริงหรือเปล่าที่บอกขายข้าวได้อะไหนคุณโม้ไว้แล้วคุณไม่มีใครกล้าเซ็นอ่ะทำไมไม่มีข้าราชการคนไหนกล้าเซ็นนะพี่น้องว่าเพราะว่าถ้าเกิดคืนไม่ได้เลยจาก31พฤษภาคมไปมันเป็นการสร้างภาระผูกพันรัฐบาลถัดไปครับและไอ้คนเซ็นน่ะซวยแน่เพราะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ3ขนาดตัวคุณยังไม่มั่นใจตัวเองเลยแล้วใครจะมั่นใจวะแล้วมันตลกครับข้าราชการกระทรวงการคลังเที่ยวเล่ไปบอกแบงก์พาณิชย์ว่าให้ฉันกู้สิให้ฉันกู้สิเที่ยวไปบอกรัฐวิสาหกิจว่าให้ฉันกู้สิให้ฉันกู้สิอ้าวนี่ไงพอกกต.เขาบอกว่าคุณก็เซ็นสิเซ็นเสร็จเงินก็ออกเลยเพียงแต่ว่าต้องขายข้าวก่อน31พฤษภาคมตอนนั้นน่ะทำไมไม่เซ็นน่ะพอทีนี้เราไม่เซ็นก็กลัวคุกกันทั้งนั้นก็บอกแล้วว่าคุกเป็นของประชาชนทั่วไปรวมถึงพวกคุณด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้แค่นั้นแหละครับว่าถ้าได้เงิน 20,000 ล้านนี้มีคนใจถึงกล้าเซ็นคนที่ก่อนวันที่8วันที่9ธันวาคมก็มีโอกาสได้เงินแต่ยังไงเนี่ยคนที่หลังใบประทวนหลังวันที่8วันที่9เนี่ยไม่ได้เงินแน่นอนรวมถึงพี่น้องในภาคอีสานหลายคนที่ใบประทวนของท่านเนี่ยคือเดือนตุลาคมบางคนเจออาการอย่างนี้ครับรัฐบาลบางคนยังไม่เข้าใจว่าชาวนาหลายคนที่เขาผูกคอตายเนี่ยลงสีในภาคอีสานและภาคกลางบางส่วนโดยเฉพาะในสิงห์บุรีเขามีปัญหาว่าเอาข้าวเนี่ยไปที่ลงสีแล้วใบประทวนเนี่ยแทนที่จะให้เขาวันนั้นเลยในเดือนตุลาคมเปล่าล่าช้าออกใบประทวนเพราะโรงสีแต่ละโรงมันมีโควต้าในการที่จะรับจำนำได้ครับพอข้าวมันออกมากๆเข้าเนี่ยมันเกินโควต้ามันรับจำนำไม่ได้มันก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวค่อยไปใช้โควต้าปีถัดเดือนถัดไปมันเลยเกิดปัญหาว่าออกใบประทวนให้ช้าทั้งที่ข้าวเนี่ยเอาไปให้ตั้งแต่เดือนตุลาประเด็นคือพวกนี้เขาต้องมาเข้าคิวใหม่ในเดือนธันวาคมท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าใบประทวนบางใบในเดือนตุลาคมก็ไม่ได้เงินเพราะโรงสีมันจ่ายช้ามันจ่ายใบประทวนให้ช้าเนี่ยพวกนี้ต้องโดนจับเข้าคิวใหม่หมดและเขาก็เดือดร้อนแต่ผมเรียนท่านนะครับคิดง่ายๆเลยดีกว่า
ถ้ายังเชื่อรัฐบาลนี้ต่อไปก็อยู่ที่บ้านถ้าไม่เชื่อจะเอาเงินคืนเอาให้ได้ก็มากรุงเทพจบแล้วไม่ต้องไปฟังแล้วผู้ว่าพูดไม่รู้กี่ทีโกหกตกนรกทั้งผู้ว่าและรัฐบาลเนี่ยเจอกันหมดในนรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วจะมาก็มาแล้วผมเชื่อนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์หน้าพี่น้องชาวนาเนี่ยจะเริ่มทะลักเข้ากรุงเทพแล้วคอยดูสิครับเพราะว่าหวยมันออกว่าจะได้เงิน 20,000 ล้านหรือไม่ได้เงิน 20,000 ล้านหลังจากวันที่9ธันวาไม่ได้แน่นอนเม็ดเงินมันฟ้องครับผมไม่โชว์ตารางแล้วโชว์มาเกือบทุกครั้งคราวนี้ก็จะไม่โชว์เพราะจะพูดแค่นี้พอสุดท้ายไม่สบายใจเรื่องความรุนแรงแล้วก็ข่าวเวลาดูคนเสื้อแดงแล้วก็ไม่สบายใจนะครับคือผมเนี่ยไม่มีอะไรคือผมรู้ว่าคนเสื้อแดงหลายคนเป็นคนอุดมการณ์ซึ่งสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคุณทักษิณนั้นไม่ใช่ตัวแทนระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีวันเป็นสิ่งที่เขาทำหลายเรื่องมันขัดกันหมดนะครับออกนิรโทษกรรมตัวเองได้เงินคืนคุณยิ่งลักษณ์ได้เงินคืน982ล้านจาก 46,000 ล้านแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ2ฉบับก็ไม่มีอะไรครับแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศตัดสิทธิประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องสนธิสัญญาเพราะในขณะนั้นมีปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาเรื่องการแบ่งน้ำมันในช่วงอ่าวไทยที่เกี่ยวข้องกับไทยกัมพูชาคุณก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้ประชาชนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เป็นอย่างนี้รวมไปถึงการแก้กฎหมายเรื่องที่มาสว.ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ไม่เป็นอย่างนี้เพราะคุณไปแก้ให้สว.สามารถที่จะลงเลือกตั้งได้อีกครั้งและลงแล้วเป็นสว.รักษาการเวลาแข่งกับเพื่อนด้วยนะคือพูดง่ายๆคือคุณจะประจบสว.ชุดนี้เพื่อผ่านกฎหมายให้คุณก็แค่นั้นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ไม่ทำแบบนี้เอาคนไปอุดหน้าปปช.เพราะว่ารัฐบาลโกงจำนำข้าวไม่อยากให้ปปช.เขาตรวจสอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ไม่ทำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นบอกไปยังคนเสื้อแดงว่าแกนนำวันนี้ไม่รู้พาท่านไปไหนละเลิกเชื่อเขาได้แล้วแล้วฝากไปยังจารุพงษ์เลืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาดไทยผมว่าท่านเหี้ยมเกินไปครับท่านขึ้นปราศัยคนไทยมีปืนคนละ10ล้านกระบอกเวทีจัดนี่บอกมาเลยเสื้อแดงเรียงตัวแล้วมันจะยิงพวกเรายังไงบ้างประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาก็ไม่ทำกันแบบนี้เพราะการชุมนุมของพวกเรานั้นศาลก็บอกแล้วเป็นการชุมนุมที่สงบสันติอหิงสาเขาไม่ทำผมบอกคุณจารุพงษ์ครับพ่อเป็นคนใต้คนใต้เนี่ยมีความเพียรเวลาเขาทำอะไรเขาเฝ้าครับเวลามีเรื่องกันเนี่ยเขาเฝ้ากลางวันก็เฝ้ากลางคืนก็เฝ้าจริงไหมครับอย่าผลักไสประชาชนไปแบบนั้นแล้วบอกไว้เลยไม่มีใครกลัวใครหรอกมันไม่มีใครกลัวคุณอย่าผลักไสให้ประชาชนเขาทะเลาะกันเพราะนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์และเราไม่ต้องการแล้วอย่าผลักไสให้ประชาชนเขาทิ้งนกหวีดถ้าเขาทิ้งนกหวีดเมื่อไหร่คุณน่ะเดือดร้อนคุณจารุพงศ์คือผมเรียนตามตรงครับเราเป็นฝ่ายถูกกระทำพ.ร.ก.วันนี้ก็ยังไม่ยกเลิกแต่ว่าศาลให้เราชุมนุมได้ปกติเลยนะครับมันก็สุดแล้วแต่คุณว่าคุณจะเอายังไงแต่เราบอกแค่นั้นว่าคนไทยทั้งนั้นอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่เรามาต่อสู้มันต่อสู้เพื่อความดีและขับไล่ความชั่วเท่านั้นไม่ได้มีสงครามระหว่างชนสีอะไรทั้งนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีเราไม่มีสีผิวครับไม่มีผิวดำไม่มีผิวขาวชนชาติเราเหมือนกันเราจะทะเลาะกันทำไมเพียงแค่ทักษิณชินวัตรคนเดียวเท่านั้นเหรอคนอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมฟังคนเสื้อแดงวิจารณ์เขาไม่ใช่คนโหดเหี้ยมหรอกครับถ้าคุณสุเทพเป็นคนโหดเหี้ยมเขาจะเดินการเมืองแบบอาหรับสปริงทันทีตอนที่พวกคุณเพียงพร้ำไปแล้วประกาศสปปล้านนาโดยการแบ่งแยกประเทศพวกคุณเป็นกบฏตอนที่พวกคุณยิงพวกผมทุกวันทุกเวทีพวกคุณก็เป็นกบฏคุณลองคิดกลับกันสิว่าถ้าคุณสุเทพเป็นคนเหี้ยมเกรียมแบบคนจารุพงษ์แล้วออกมาปลุกให้คนถืออาวุธคุณว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นสุเทพเทือกสุบรรณทำแบบนั้นไหมไม่มีเพราะเราต่อสู้แบบสันติจริงๆครับเหตุการณ์วันนั้นมันเข้าองค์ประกอบหมดแล้วทหารเขาก็ไม่ยอมที่คุณจะแบ่งแยกดินแดนเขาไปแจ้งความแล้ว
คุณก็ยิงพวกผมแล้วพวกผมไม่มีมือมีเท้าเหรอครับผมถึงบอกว่าอย่าให้ประชาชนทิ้งนกหวีดการต่อสู้ของพวกเราจะเป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยอาหรับสปริงที่เขาโค่นผู้นำลงไปได้หมดไล่ตั้งแต่ตูนิเซียลิเบียอียิปต์เยเมนเขาทำยังไงครับไอ้รัฐบาลก็บ้าอำนาจแบบนี้แต่สุดท้ายเขาทนไม่ไหวเขาลุกฮือกันทั้งประเทศแล้วไปตามจับตัวพวกคุณมาไงไอ้กัดดาฟี่โดนยิงหัวไงที่พูดแบบนี้เพราะเรากำลังจะบอกว่าม็อบเราจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นแล้วพื้นฐานของคุณสุเทพเสือกสุบรรณเขาไม่ใช่คนแบบนั้นครับผมรู้จักท่านดีก่อนท่านจะเป็นกำนันสุเทพผมเรียกท่านสุเทพทุกคำเพราะเขาเป็นรองนายกหน้าเขาดำแบบนั้นแหละแต่ใจเขาไม่เคยดำผมฝากแค่นี้เท่านั้นเองครับคิดถึงใจเขาใจเราคุณจารุพงศ์ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีหน้าที่ในการกำหนดเรื่องความสงบเรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมอยู่บำรุงรวมไปถึงพี่ปึ้งด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศเรามีหน้าที่ต้องประคองประเทศนี้เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงไม่ใช่เที่ยวบ้ามายุคนให้เกิดความรุนแรงอย่าทำให้ประชาชนลุกฮือเพราะอาหรับสปริงประเทศที่ประชาชนเขาลุกฮือใส่กันผู้นำชิบหายก่อนทุกทีอย่าทำและขอให้พวกเราจากในอาทิตย์นี้เป็นต้นไปครับร่วมกันคิดร่วมกันเสวนาวิชาการในหัวข้อที่จะปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็รอสัญญาณนกหวีดจากกำนันสุเทพเมื่อไรดังอีกทีมาเป็นล้านทำในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ทำนำประเทศไปด้วยกันแล้วเรามีทางออกแน่นอนขอบพระคุณครับ